ลุนค่าแรง400บาทสิ้นปีนี้ทำได้จริงเพื่อไทยได้หน้าลูกจ้างได้เหตนนายจ้างได้เจ้งเห็นเห็นการเขียนโครงการแจกหมื่นดิจิทัลว่ายากแล้วการผลักดันนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทต่อวันยากยิ่งกว่าเพราะเรื่องนี้ไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆทำลายที่รัฐบาลเพื่อไทยสัญญาว่าจะปรับขึ้นแน่วันที่1ตุลาคม2567ถึงตอนนี้ก็เห็นแล้วว่ามีแต่ราคาคุย เมื่อดูจากการประชุมบอร์ดค่าจ้างที่ล่มแล้วล่มอีกและคำสัญญาลมหลอมแหลง,หลงของไพ่ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่รับปากว่าตั้งใจจะให้ทันในสิ้นปี2567นี้แต่การปรับขึ้นค่าแรงต้องอาศัยไตรภาคีว่าจะคิดเห็นอย่างไรบอกเป็นในล่วงหน้าว่าการปรับขึ้นค่าแรง400บาทยังหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ไม่ต่างอะไรกับโครงการแจกเงินหมื่นดิจิทัลที่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกปรับเงื่อนไขาการแจกเงินครั้งแล้วครั้งเล่ากระทั่งได้แน่แค่กลุ่มเปราะบางเท่านั้น นี่ยังไม่นับคำคุยเข่งคราวที่พระทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนำทีมโชวิสัยทัศน์รัฐบาลเพื่อไทยในปี2570เมื่อวันที่6ธันวาคม2565ขายฝันในประเด็นปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวัน และเงินเดือนผู้จบการศึกษาปริญญาตรี25,000บาทว่ารัฐบาลเพื่อไทยคิดใหญ่ทำเป็นและทำได้แน่การที่จะปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นไปให้ถึงเป้าหมายรัฐบาลเพื่อไทยตั้งเป้ากระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตถึงปีละ5%เป็นอย่างน้อยแต่ที่เห็นและเป็นอยู่ตอนนี้ GDP ของไทยเติบโตต่ำสุดในอาเซียนโดยตัวเลขที่สภาพัฒน์แถลงภาวะเศรษฐกิจไทยหรือ GDP ในไตรมาสที่2ทับขยายตัวเพียง 2. 3 จากไตรมาส1ทับ2,567ที่โตแค่1.6%ส่วนปี2,566นั้น GDP ขยายตัวแค่1.9%จึงนับว่ายังห่างไกลเป้าหมายอัคขครั้นจะหวังโครงการแจกหมื่นดิจิทัลมาปั่นพายุหมุนเศรษฐกิจก็เป็นได้แค่ลมโชยเท่านั้นเมื่อเศรษฐกิจไม่เฟื่องฟูการดึงดันปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ให้ได้ตามนโยบายที่หาเสียงไว้จึงทําให้เกิดแรงต้านจากท่าเอกชนที่ออกมาสวนกลับแบบไม่เกรงใจรัฐบาลในทํานองที่ว่าฝ่ายการเมืองกําลังบงการปรับค่าจ้างขั้นต่ําแทนที่จะเป็นการพิจารณาตามกลไกไตรภาคีของบอร์ดค่าจ้างและตามกฎหมาย ความวุ่นวุ่นของการประชุมบอร์ดค่าจ้างที่ล่มแล้วล่มอีกพิพัก์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต้องออกมาขอโทษที่ไม่สามารถทําตามที่สัญญาได้แต่ยืนยันจะเดินหน้าต่อไปทนิตโสรัตรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยตีแผ่เบื้องหน้าเบื้องหลังการเมืองบงการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ระเบิดเวลากระทบเศรษฐกิจไทยในอนาคตว่าภาคการเมืองเข้าครอบงำเพื่อปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ400บาทให้เป็นไปตามที่หาเสียงไว้ในวันที่1ตุลาคม2567และจะไปให้ถึงอัตรา600บาทในปีสุดท้ายของรัฐบาลโดยไม่สนใจภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอและกลไกไตรภาคีที่เป็นผู้พิจารณาปรับอัตราค่าจ้าง ซึ่งจะไม่ส่งผลดีต่อประเทศในระยะยาวกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการลงทุนและการส่งออกที่ขยายตัวได้ต่ำกว่าศักยภาพและปีนี้มีกิจการปิดตัวลงแล้วพันกว่าแห่งทางด้านสาวิตแก้วหวานประธานสมาพันธ์สมานฉันนแรงงานไทยสสรอทอมองอีกมุมว่านายจ้างต้องใจกว้างและมองผลรวมทางเศรษฐกิจโดยรวมมากกว่าค่าแรงวันละ400บาทแบบไม่ต้องเลี้ยงดูใครแค่เลี้ยงดูปากท้องตัวเองคนเดียวก็แทบไม่รอดแล้ว รอลุ้นกันไปอีก3เดือนข้างหน้าค่าแรงขั้นต่ำวันละ400บาทณสิ้นปี2567จะทําสําเจะทำสำเร็จดังที่แพรทองทานชินวัตรให้คำมั่นสัญญาหรือไม่